ทำงานชั่วโมงเดียวได้บ้านหลังใหม่เปิดค่าตัวอิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์2022โดยข่าวเววมาว่าพออิงฟ้าวรหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่พอมงลงปุ๊บ ก็มีงานวิ่งชนปั๊บซึ่งตอนนี้มีติดต่อมามากถึง20งานด้วยกันแต่อย่างว่าพอดังขนาดนี้ก็ต้องมีดราม่าตามมาแน่นอนนั่นก็คือข่าวเมาส์ที่ว่าเธอเรียกค่าตัวแพงเกินไปเพราะเรทปัจจุบันอยู่ที่ชั่วโมงละ5 0 0 0 0นโดยเรื่องนี้ก็เข้าไปถึงหงูอิงฟ้าแล้วเธอก็เลยไม่ปล่อยให้ซุบซิบกันนานโรออกมาชี้แจงผ่านทางไลฟ์สดแบบด่วนๆอิงฟ้าเผยว่าดราม่าเรื่องเรทค่าตัวมันอยู่ที่ความพึงพอใจเราไม่สามารถไปบังคับใครได้ว่าพี่ต้องจ้างหนูนะไม่งั้นเราจะโน่นนี่นั่นทุกแบรนด์ที่่่ตตตติดติดดออเเเขข้้าาาาามมาป็นกร โดยเราไม่ได้บังคับใครเป็นความชื่นชอบของแต่ละแบรนด์ผู้ใหญ่เขาให้มาเราไม่ได้บังคับใครเลยและฟ้าเชื่อว่าฟ้าตั้งใจเต็มที่กับทุกงานจริงๆทําการบ้านทุกครั้งว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเราจะทํายังไงให้เขามียอดให้เขาขายได้จ้างเราแล้วไม่ผิดหวังซึ่งก็ทําแบบนั้นได้จริงๆเลยไม่ได้เครียดกับดราม่ามากมายแค่อยากพูดเฉยๆว่าเรามีเห็นบ้างเลยรู้สึกว่าพอเราไม่พูดก็เอาใหญ่เลยเราแค่อธิบายในพื้นที่ตัวเอง ก่อนหน้านี้เธอนั้นได้พาแฟนๆลงลึกถึงชีวิตในอดีตด้วยการโพสต์ภาพถ่ายห้องเช่าที่ครอบครัวของเธอเคยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีลง Facebook พร้อมบอกเล่าความทรงจํามากมายเกี่ยวกับบ้านหลังนี้พร้อมกับได้โพสต์ภาพความสําเร็จในชีวิต ปัจจุบันที่ตอนนี้มีบ้านหลังใหม่ให้คุณแม่โดยอิงฟ้าได้เผยเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่ว่าตนทํางานหนักมากแทบทุกวันแต่ดีใจที่หาเงินได้สร้างบ้านให้แม่ได้สําเร็จส่วนเงินในปัจจุบันที่ทํางานมาหนึ่งเดือนจะถึง10ล้านหรือไม่นั้นทางบอสแจ้งว่ารวมๆแล้วได้กว่า20บล้านแต่ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดภูมิใจเพราะตั้งใจจะสร้างบ้านให้แม่ที่ผ่านมาก็ทํามาเรื่อยๆตามเงินที่หาได้ไม่มีเงินก็หยุดไปพอประกวดได้เงินก็นําไปสร้างต่อจนเสร็จ ตอนนี้สร้างบ้านให้แม่ใกล้เสร็จแล้วเหลือลงโซนิเจอร์ส่วนบ้านของตัวเองก็คิดว่าน่าจะซื้อเป็นคอนโด